โรงพยาบาลนะคะไปรักษาถูกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไปถ่ายซีรีส์ดังใหม่นะคะไปหาหมอหน่อยค่ะเพราะว่าไปยิงจมูกข้างในค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาป๊าไปกันเลยตอนนี้9:45 นที่ศูนย์แพทย์พัฒนาวันนี้เรามาทำเรดิโอฟรีเควนซีจมูกนะครับเพื่อให้ผนังจมูกที่บวมมาตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยยุบลงนะครับแล้วก็ทำให้การภูมิแพ้เนี่ยทุเลาลงเช้ามาแล้วก็ต้องมาที่พบคุณหมอก่อนเพื่อจะเตรียมการนะครับนัดแนะกันแล้วก็เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเกล็ดเลือดแล้วก็ HIV นะครับส่วนเมื่อวานนี้ผมได้ไปทำตรวจโควิด RT-PCR มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ผลมาแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าผลเลือดถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวบ่าย3คุณหมอนัดบ่าย3เราเริ่มจากที่เจอคุณหมอสุธีที่แผนกหูคอจมูกแล้วนะครับเราก็จะมาเจาะเลือดที่แผนกเจาะเลือดชั้น2ชั้น2 2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาผลกับเอาใบนำทางกลับไปที่แผนกตอนนี้ 10:02 เราตรวจเลือดเสร็จขั้นตอนเตรียมการหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคุณหมอนัดลงมือบ่าย3แต่เราต้องมาถึงก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็บ่าย2ครึ่งเดี๋ยวตอนนี้7:00 นพอดีกลับมาของเวลานั้นแล้วก็ที่ห้องผ่าตัดโทรตามทันเลยให้เราขึ้นไปติดตัวที่ชั้น5เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงติดเต้นมากคลิปนี้ขอให้ป๊าป๊าพักฟื้นแป๊บนึงนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวให้ป๊าป๊ามาเล่าให้ฟังค่ะกด Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะคะ